ัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำสีผมไฮไลท์กันเช่นเคยครั้งนี้จะทำสีพื้นน้ำตาลหม่นและไฮไลท์สีเทาค่ะสีนี้จะช่วยขับผิวให้ดูสว่างขึ้นด้วยนะคะไปดูกันเลยสภาพผมนางแบบมีปลายผมแห้งและแตกปลายสีผมเคยผ่านการล้างมาก่อนค่ะตอนนี้สีผมสว่างระดับ 11-13 และคนผมดำประมาณ5เซนค่ะขั้นตอนแรกล้างผมและตัดปลายผมที่เสียออกหลังจากเป่าก็ตัดเก็บรายละเอียดอีกเล็กน้อยค่ะต่อไปก็แบ่งผมก่อนทำไฮไลท์ครั้งนี้จะเป็นการทำไฮไลท์แบบคลาสสิกนะคะจับช่อแบบปกติเลยแล้วทาน้ำยาฟอกให้ทั่วค่ะต่อไปจะเป็นการกลบสีพื้นให้เข้มต้องระวังไม่ให้โดนช่อไฮไลท์ด้วยนะคะจากนั้นก็ปล่อยทิ้งไว้ตอนนี้ผมฟอกได้ที่แล้วนะคะระดับประมาณ18ค่ะแล้วก็ล้างผมกันเลยเราจะสระผมด้วยโอลาเพล็กซ์หมายเลข4นะคะมาเริ่มขั้นตอนการลงสีเลยค่ะแบ่งผมและลงสีเข้มที่โคนก่อนต้องระวังไม่ให้โดนปลายผมด้วยนะคะจากนั้นลงสีที่สว่างกว่าที่ปลายผมทำ Shadow Root หรือการไล่สีค่ะสีได้ที่แล้วก็ล้างเลยค่ะใช้แชมพูม่วงเพื่อให้เกิดประกายเทาชัดเจนค่ะใช้โอลาเพล็กซ์หมายเลข6และออยล์ใส่ผมบำรุงผมก่อนเป่าค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับสีผมไฮไลท์ที่มีพื้นสีน้ำตาลหม่นและไฮไลท์สีเทาสีผมนี้จะช่วยขับผิวหน้าให้ดูสว่างขึ้นอย่างชัดเจนเลยค่ะครั้งหน้าเราจะกลับมาพบกับวิดีโอทำผมสวยๆอีกแน่นอนฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ไว้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ